สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูกุหลาบมองเคยอยู่หน้าบ้านค่ะบรรยากาศอึมครึมนะคะเหมือนฝนจะตกก็เลยรีบมาเก็บบรรยากาศไว้โอ้โหตูมเต็มเลยดูน้องคนนี้สิมองเคอเขาน่ารักนะคะเขาจะเป็นออกแบบกลมๆสีหวานชมพูหวานแต่ว่าก็มีข้อเสียก็คือเขาจะค่อนข้างแพ้แดดอะค่ะจะไม่ทนถ้าโดนแดดก็กรีบไหมนี่ค่ะกรีบไหมแล้วโอ้โหมาดูสองดอกนี้นะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปยอดแดงๆก็ออกมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนมองเคอก่อนที่เราจะใส่ซุ้มอะค่ะมันจะเป็นไม้พุ่มสูงเนาะแต่ก็สูงค่ะสูงมากสูงเกือบ3เมตรแต่ว่าข้อเสียก็คือดอกเขาจะไปอยู่ตรงปลายนะคะต้นใหญ่สูงจริงนะคะแต่ว่าดอกเล็กมากคราวนี้เราก็มีเวลาว่างเพราะว่าประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วเนาะเป็นโควิดก็เลยมีเวลาได้ดูแลก็เลยตัดแต่งกิ่งอะค่ะแล้วก็จับใส่ซุ้มแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงกับเขาก็โดนน้ำฝนด้วยค่ะก็เลยแตกกิ่งแตกตาดอกออกมาเยอะเลยรอบนี้น้องทำได้ดีนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนดอกเล็กมากค่ะเท่านิ้วก้อยเรามาตัดแต่งเนาะมาบำรุงไปก็ออกดอกตูมให้เราเห็นเยอะเลยค่ะเก็บบรรยากาศตอนเช้านะคะก่อนที่ฝนจะตกอุ้ยยังไม่ร่วงค่ะก็โอเคเนาะเขาก็อุตส่าห์ออกดอกให้นี่ค่ะถ้าปะถ้าจับพันเข้าซุ้มนะคะก็คือเขาอยู่ในระนาบแนวนอนเนาะตากิ่งเขาก็จะแตกได้แต่ถ้าว่าเราไม่เอาเข้าซุ้มอะค่ะเขาก็จะสูงขึ้นก็ดอกก็จะไปอยู่ตรงปลายต้นนี้เมื่อก่อนเข้าซุ้มเนี่ยสูงมากนะคะสูงเกือบ3เมตรก็คือสังเกตได้ที่ต้นนะคะที่กิ่งเขาเนี่ยกิ่งกระโดงใหญ่มากเขาก็สูงเราก็จับตัดนะคะให้สั้นลงดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 อู้อยู่นี่ก็มีค่ะ13ดอกแล้วก็เนี่ยค่ะแตกกิ่งเยอะเลยเนี่ยค่ะมาถึงตรงนี้ก็มีดอกนะคะถ้าว่าเราจับพันเข้าซุ้มหวานมากเลยมองเคยแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาก็คือบางทีเนาะเราปลูกกุหลาบเนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาก็จะชอบว่าเออปลูกทำไมมันเป็นไม้หนามนะมีกวากหนามนะเราก็แนะนำมองเคอเนี่ยค่ะ
ปลูกหน้าบ้านได้เลยเพราะว่าน้องไม่มีหนามน่ารักด้วยค่ะออกดอกเก่งนะดอกน้องก็จะกลมๆค่ะแต่ว่ากลมๆเล็กๆก็ยังดีค่ะที่ว่าเรายังได้เห็นดอกเนาะเรื่องฟอร์มดอกใหญ่เราค่อยมาบำรุงกันอีกทีต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะบางทีเสียงเราอาจจะสั่นๆหน่อยเนาะเพราะว่าเรามีโรคประจำตัวเราเป็นไทรอยค่ะก็สักประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะคุณหมอก็นัดผ่าแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยเนาะทุกวันนี้ค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติเราก็อย่าไปทุกข์กับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขกุหลาบบ้านเราค่ะสู้ชีวิตมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะแถวนี้ค่ะหญ้าคลุมไปเต็มหมดเลยคราวนี้เป็นโควิดแฟนเขาก็เลยมีเวลาว่างเขาก็เลยมาตัดหญ้าให้เราก็เลยเจอกุหลาบเราประมาณ10ต้นเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นเขาก็เลื้อยละเกะละกะเนาะเพราะว่าตอนนั้นปลูกไม่มีความรู้เลยค่ะไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นกุหลาบพุ่มอันไหนเป็นกุหลาบเลื้อยแล้วก็ปลูกไปตามอิสระเสรีของเขาค่ะคราวนี้ผ่านไปอีกทีก็ดอกใหญ่ละต้นใหญ่ละพอดีไม่สบายก็เลยมีเวลาได้ดูแลมันเหงาเนาะก็เลยเอฟซุ้มอะค่ะจาก Lazada Shopee เราซื้อไม่แพงนะคะเพราะว่าใช้โปร88วันที่8เดือน8นะคะมันซุ้มเล็กเนี่ยค่ะตัวนี้แค่120เซนนะคะประมาณ138บาทอะค่ะ2อันนี้พันละ138บาทซื้อจาก Lazada ค่ะก็โปร88สำหรับซุ้มตัวนู้นเนาะซุ้มตัวนี้อะค่ะจะเป็นซุ้ม150เซนอยู่ที่200ถ้วนค่ะเพื่อนๆอุ้ยดูอะไรสิคะนอกจากดอกสิ่งที่ทำให้เราใจฟูค่ะอะไรเอ่ยต้นนี้เลดอีเดนนะคะดอกใหญ่หอมมากกิ่งกระโดงค่ะอุ้ยแดงๆเลยตัวนี้ใหญ่แล้วขนาดไม่ใช่กิ่งหลักนะคะเพราะว่าตอนช่วงเราตัดแต่งอะเนาะฝนตกชุกมากก็เลยไม่ได้ตัดใช้วิธีเด็ดนะคะแต่ว่าตัวนี้อะค่ะที่ตัดมาเนี่ยตัดมาจากร้านนะคะเราก็กลัวเชื้อราเนาะก็เลยของใกล้ตัวค่ะยาทาเล็บแต้มเลยเดี๋ยวมานับกันนะคะว่ากิ่งกระโดงออกมากี่กิ่งเพื่อนเพื่อนคะดีใจมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ส่วนเราก็บ้านบ้านนะคะบ้านจริงๆข้างบ้านจริงๆดูกล้วยหอมคุณแม่สิคะ1เครือ2เครืออ๋อ3เครือค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาแชร์ปุ๋ยกุหลาบที่เราใช้อะไรที่แรกก็กลัวเคมีนะคะก็จะใช้แต่ปุ๋ยหมักอะเนาะแต่คราวนี้อะค่ะก็เลยสั่งซื้อปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ16 16หรือ15 15นี่แหละจำไม่ได้คราวนี้ก็เลยไปใส่ต้นทุเรียนด้วยความที่ว่าเราอะค่ะ
ม่เคยทำเกษตรเลยเขาก็บอกว่าให้ใช้1ช้อนชาแล้วก็1ช้อนชาจริงๆนะคะแต่ว่าเราไปใส่ตรงโคนต้นเลยปรากฏว่าทุเรียนใบเหลืองค่ะร่วงหมดต้นเลยแล้วก็ตายก็เลยกลัวปุ๋ยเคมีเลยก็เลยไม่กล้าใส่ปุ๋ยก็เลยเอามากลับมาไว้บ้านเฉยๆแต่กุหลาบเนี่ยเราก็ซื้อปุ๋ยดอกนะคะ8/24/24ก็ใช้อ่ะค่ะลองใส่ดู1ช้อนชาอาทิตย์ละครั้งปรากฏว่าใบเหลืองค่ะก็เลยไม่ได้ใช้กลายเป็นว่ากลัวปุ๋ยอันนี้มะละกอค่ะอันนี้จำไม่ได้น่าจะบูริเบอร์มั้งเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะเราไม่ได้ใช้เคมีจริงๆดูสิสภาพน้องแต่ว่าก็ยังเนี่ยค่ะออกตูมมาแล้วตูมอ้วนๆด้วยตัวนี้เดี๋ยวนะคะจำไม่ได้มูลสโตนค่ะก็คือเราไม่ได้ดูแลจริงๆเนาะเขาเป็นกุหลาบสู้ชีวิตดูจากไดแบ็กนะคะเพิ่งได้มาดูแลตอนเราเป็นโควิดนะคะแต่ว่าเขาก็อุตส่าห์เนาะแตกตูมแตกกิ่งมาให้แต่ว่าถ้าเป็นกุหลาบสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆปักชำมันไม่ติดเราเคยลองละลองมาหลายรอบละไม่ติดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นควีนซิลิกิตจิ๋วหลิวมากเลยปกติควีนซิลิกิตดอกใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลอันนี้ทุเรียนคุณแม่ค่ะปรากฏว่าทุเรียนงามใบแบบไม่มีแมลงกินเลยเพราะว่าแมลงมากินใบกุหลาบหมดแล้วเพื่อนๆคะเนี่ยค่ะมอนไกลกังวลข้อดีของการปลูกอินทรีย์เนาะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเราก็สามารถเอาไปทำชาได้ก็คือกดน้ำร้อนมาใส่กาน้ำร้อนนะคะกดกาน้ำร้อนแล้วก็เด็ดดอกสดไปเลยไปล้างผ่านน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ไปในน้ำร้อนเลยกลิ่นมอนไก่กังวลหอมมากค่ะเพื่อนหอมหวานแล้วก็แบบกลิ่นเย็นๆคือตอนเป็นโควิดนะคะเราก็อยากรู้นะว่าเราได้กลิ่นไหมแล้วก็กินแบบชามอนไก่กังวลทุกวันเราก็ได้กลิ่นหอมๆทุกวันมันก็คลายเครียดได้ค่ะเพื่อนแต่ว่าให้ดูดอกนะคะให้โฟกัสที่ดอกบ้านเราค่ะยังอยู่บ้านนอกอยู่เนาะอยู่นครพนมอะค่ะอยู่ตำบลท่าขอฟังเสียงนกนะคะอันนี้นกจริงๆค่ะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนาะกับใบกุหลาบเราก็เอาโฟกัสที่ดอกละกันเพราะว่าไม่กล้าฉีดยาฆ่าแมลงค่ะเพราะว่ามีคุณป้าอยู่ข้างบ้านใกล้กันเนาะเราก็กลัวว่าเออมันจะไปรบกวนเขากับอีกอย่างค่ะแล้วก็เอาไว้กินด้วยเนาะดอกกุหลาบกินได้นะคะใครบอกว่ากุหลาบกินไม่ได้เถียงได้เลยกุหลาบกินได้เนี่ยค่ะเพื่อนๆทองอุไรมาแล้วแต่ว่ายังไม่ออกมาเยอะนะคะก็คือเนี่ยค่ะออกยอดออกตุ้มๆมาแล้วก็เหลืองชมพูค่ะอยู่ใกล้กันต่อไปก็คงบานสะพรั่งอะค่ะThank you.
ค่ะมาปิดคลิปกันที่มองเคอร์หน้าบ้านนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้มีความสุขและก็ขอให้กุหลาบที่บ้านแข็งแรงโตไวนะคะและก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ